ก็เลยว่าพอน้ำท่วมแล้วก็มีน้ำเลยประชุมนุ่มถือโอกาสประชุมนุ่มมันแรงมีหน้าไอ้ดีเป็นเหตุผลที่หมอคุณบอกว่าพ่อคุณไปไม่ได้ตอนนี้เจอเหมือนกันผลงานที่สุดท้ายก็บอกคุณที่เรื่องการเมืองมันไม่หยุดโลกเขียวก็ประกาศพรรคสมาชิกไทยประกาศได้ดีครับเขาแบ่งว่าทั้งคนบอกว่าพ่อครูว่ามาต่างให้เขาบอกเขาว่าให้คุณเป็นหัวหน้าผมไม่อยากเป็นแล้วในผมป่าอยู่แล้วสบายอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ผมคิดว่าผมได้ดีเพราะท่านผมเคยเป็นคนชั่วมาก่อนตอนนี้ผมได้ดีขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมก็ต้องตอบแทนแต่ก็สัญญาประชาชนว่าถ้าท่านเห็นมีใครดีพรรคสมาธิปไตยให้เลือกพรรคนั้นไปเลยนะครับพรรคสมาธิปไตยให้เลือกเป็นเบอร์สุดท้ายไม่มีใครเลือกกันเลยดีเก่งนะไซโคโลยีไหมไซโคโลยีใช่ไหมครับในการต้องมาที่ท่านเป็นคุกติดตารางก็ต้องรู้นะครับพิมพ์ยมยังไม่จบเขียนเลยเป็นอย่างน้อยสองคนนะครับที่ถูกนำตัวไปที่ศาลและอีกคนหนึ่งเอ้ามันก็มีรถชนกันรถความเผารถไฟไหม้ผู้ชมดูสภาพดีครับนี่แหละลุกไหม้รถกระบะอย่างรุนแรงจึงรีบฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้ใช้เวลาประมาณ10นาทีนี่แสดงว่ามันไม่ค่อยมีข่าวอะไรนี่มันเอาข่าวไฟไหม้รถไว้ดูไม่ได้แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นไม่เจอใครไปอยู่ใน70ปีแล้วนะครับก็จะมาเป็นต่อหลังเป็นอุตสาหะอายุ70ปีโอ้ตาวัย70ถึงนี่ไม่ได้แค้นจะจุดไฟเผากระบะผู้ใจเนี่ยพระมีพระเครื่องด้วยช่วยมีพระเครื่องเข้าไปเป็นตัวละครด้วยพี่ๆน้องๆกัน 3-4 พันมันก็จะฆ่ากันตายก็รัฐบาลกำลังจะเจริญไงประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้าจะไปเก็บออมเบ็ดพวกนี้นะมันก็เอาข่าวไม่ค่อยดีมาออกไปเก็บเม็ดพวกนี้จากสำนักข่าวไหนก็มันก็จะได้ข่าวไม่ดีมาออกข่าวดีไม่ค่อยเอาคนที่เคยบอกนะว่าไอ้มันมีรัฐบาลแล้วระดับตอนนี้เงินไม่มีอ่ะแต่ก็เข้าใจนะว่าก่อนมีความเครียดนอกรอบตัวไม่ได้และที่ทำไปผมสรุปไปแล้วผมสรุปไปแล้วว่าไม่ว่าชาติใดประเทศใดเลยทุกประเทศสร้างหนี้สาธารณะแล้วก็พยายามลบหนี้เสียจบเท่านี้สารัฐนี่มันยอดทำหนี้เสียนี่แหละจบเท่านี้พยายามลบเก็บหนี้เสียแล้วก็สร้างหนี้สาธารณะใหม่อยู่ตลอดไปจบเท่านี้นี่คือวัฏสงสารที่มันไปมุมรอบเดียวถ้าจากหนี้เสียคือทำหนี้แล้วทำตรงตอนนี้แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องกันไอ้หนี้เสียที่มันกลบเป็นตะละกลบตะละกลบเนี่ยมันตามกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอกตายไปแล้วแต่ละไอ้ส่วนตัวเลขของไอ้นี่สาธารณะใหม่ก็จดไว้ที่คุณจะจดไปกระดาษเศษคุณจึงจดกินปึกกี่ปึกก็ช่างคุณไปละมันก็อยู่กันหน้าด้านๆอย่างเงี้ยมีพวกเราที่มันทรงได้อยู่ได้ด้วยความยากจนกับพวกที่จนจริงๆจำนวนต้องจนเท่านั้นแหละที่อยู่พวกเอาเปรียบไปเรื่อยๆพวกจนจำนวนจริงๆกับพวกเต็มใจจนแล้วก็เป็นพวกที่สร้างสรรค์สร้างงานส่วนพวกมันจนจริงๆมันสร้างสรรค์ไม่ได้เหมือนเราบ้างก็เขาต้องเห็นใจเขาสมรรถนะของใครของมันแล้วนอกนั้นเราก็เนี่ยก็อยู่ในโลกมันก็อยู่แค่นี้คนเราเนี่ยเราจะได้เห็นวิบากกรรมของมนุษย์ชาตินี่มันเกิดจากอารมณ์เกิดจากกิเลสตัวจุดชนวนกิเลส
ได้เรียนรู้ธรรมะมีพลังพอหรือถึงจะระงับได้ลดได้ไม่มีพลังพอมันไม่ทางระงับได้ลดได้